ะดุดความรักสวัสดีมนุษย์ฮัลโหลดีต่อใจเอ็มที่มิวมีสติกเกอร์ไลน์แล้วนะไปจับจองกันได้ที่ไลน์สโตร์ค่ะด้วยความสงสัยว่าต่อจะให้เราทำอะไรต่อใช่ไหมคะใน Minecraft นี้ Universe.io ค่ะสุดท้ายคำตอบคือเกี่ยวกับเรื่องของมานามิวก็เลยมาหามานาเตรียมไว้ค่ะตอนนี้เรามีมานานิดหนึ่งแล้วนิดเดียวจริงๆและมิวก็เลยปลูกพืชค่ะไหนๆมานาใช่ไหมเกี่ยวกับดอกไม้เวทมนต์แน่ๆปลูกมาเลยค่ะดอกไม้หลากสีตอนนี้มีให้ใช้แล้วยอดเลยคือตอนแรกมิวปลูกไม้ค่ะแต่รู้สึกว่าไม้นี่แบบเยอะเกินไปแล้วเนาะอ่ะทิ้งไปเลยค่ะปึ๊บเงียบใช่จากนั้นเขาก็จะส่งมานาเข้ามาในถังเก็บตรงนี้ไม้ของเรามีเยอะแค่ไหนนี่เลยค่ะอันนี้ 2,000 นี่ 900 นี่ 2,000 ปลูกไม้ยังไงได้เยอะมากใช่แล้วอาหารนั้นไม่ต้องกลัวหมดค่ะขนมปัง600ชิ้นโอ้โหข้าวอีก 2,000 ชิ้นกินไงมดใช่ไหมล่ะของดีของดีค่ะกระถางปลูกพืชนั่นเองหวัดดีเจ้าแมงมุมทั้งหลายอุ้ยมีสเกลตันด้วยค่ะเราต้องตีแมงมุมหน่อยมีผลผลิตที่หนูอยากได้ค่ะเป็นของคีเปอร์แต่ว่าไม่เห็นคีเปอร์ก็เลยคิดว่าในนี้อาจจะมีคีเปอร์ก็ได้นี่เขาบอกว่ากดย่องเพื่อเก็บไอเทมง่ายกว่าใช่ไหมเอ้ยเอ้ยอย่ายิงเราเลือดเรายิงน้อยอยู่เก็บกระดูกไว้เลยค่ะว่าไงนายแล้วย่องกระดูดไอเต็มปึ๊บนั่นแหละเอาล่ะแถวนี้มีคีเปอร์หลงเหลืออยู่จากเมื่อคืนไหมคะมาเริ่มทำรูนกันดีกว่าค่ะดอกไม้ที่เก็บสะสมมามากมายมิวจะหยิบมาอย่างละหนึ่งกองค่ะสีที่ต้องใช้จำได้ว่าสีดำไม่ต้องใช้นะแต่สีเทาอาจจะใช้ค่ะหยิบมาเลยสีไซแอนใช้แน่นอนแล้วก็สีชมพูสีม่วงใช่ไหมใช้ค่ะอันนั้นไม่ใช่สีม่วงอ่ะสีมาเจนต้าค่ะอันนี้สีม่วงสีส้มสีเทาสีขาวหยิบมาให้หมดค่ะแล้วก็สีฟ้าแล้วก็ฟ้าทุกคนคะได้มาแล้วค่ะบล็อกกลีบดอกไม้มากมายเลยแต่สิ่งที่มิวต้องการคือตรงนี้มิวรู้ว่าการที่เราจะใช้รูนิกอันท่าได้ค่ะมันจะต้องมีมานาคอยยิงเข้ามาในเครื่องคราฟต์ตัวนี้ดังนั้นมิวจะต้องมีสิ่งนี้เยอะๆมากๆเลยค่ะเอ็นโดเฟรมนั่นเองสิ่งที่ต้องใช้ไม่ยากอ่ะก็คือน้ำตักใส่ไปแล้วก็โยน2สีน้ำตาลแดง1เทา1แล้วก็ซีดอีก1ค่ะแค่นี้หนูก็จะได้เอนโดเฟรมแล้วที่ขวาด้วยมือเปล่าแล้วก็โยนซีดถูกต้องค่ะวางลงไปขวาด้วยมือเปล่าแล้วก็โยนซีดนี่คือแบบสิ่งที่ต้องทำวนไปเรื่อยๆยิ่งเราวนรอบว่าเท่าไรมิวก็จะได้เอนโดเฟรมเยอะเท่านั้นค่ะเจ้าแฟนทอมมิวต้องจัดการค่ะเผื่อว่าเขาต้องใช้เป็นท่อมเมมเบรนในการคราฟเหลือ1ตัวสินะงาม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 พอมีอาหารแล้วยังไงเลื่อนก็รีเจนทันเรียบร้อยค่ะได้มา2เป็นท่อมเมมเบรนโอเคในคืนนี้ตัดสินใจแล้วไปนอนดีกว่าจะวางดอกไม้ลงมาดอกไม้วางไปเลยค่ะแล้วก็ในม็อดนี้มิวต้องมีนี่เลยวานเนี่ยเออเป็นไงเชื่อมต่อหมดใช่ไหมใช่ค่ะเท่าที่จำได้เพียงแค่ล้อมรอบก็พอแล้วเงียบ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 เฮ้ยกินแล้วไหนดูซิส่งมานาโอ้ยนี่คืออะไรนี่คือเต็มอัตราค่ะล้นมานาล้นนั่นเองแล้วมานาล้นก็ต้องมีตัวส่งอีกหนึ่งตัวใช่ยิงลงมานี่เลยแล้วมิวก็จะลิงก์ไม้เอาล่ะวางต่อกึ๊บจากมาในนั้นจะส่งมาในนี้เพื่อให้สามารถคราฟได้ในระหว่างนี้มิวต้องการไม้จำนวนมากๆเพื่อผลิตเป็นมานาก็โยนไปเลยโยนทิ้งไว้ที่พื้นค่ะเขาไม่ดีสปอนไว้ขนาดนั้นหรอกโยนโลดโดบเต็มที่ดูมานาสีได้ค่ะอุ้ยมานาค่อยๆขึ้นมาแล้วเอ้าโอ้ my god โอ้ยเพิ่งรู้ค่ะว่าทำแบบนี้ได้โอ้สามารถเอาไม้มาเผาตรงนี้แล้วกลายเป็นฐานได้โอ้โหนานีทำไมเราเพิ่งรู้ล่ะนี่อุ้ย
โอ้โหรู้ว่าทำแบบนี้ได้ตั้งนานแล้วนี่จะเป็นอะไรที่ดีมากๆเลยค่ะเราไม่ต้องไปก่อไฟตามพื้นบ้านแล้วถ้าอย่างนั้นค่ะโอ้โหถ้าอย่างนั้นมิวนี่มิวก็จะคราฟพอตได้แบบเยอะๆตอนแรกอะต้องคราฟพอตจากคาร์บอนซึ่งคาร์บอนก็ต้องไปหาที่ต่างดาวใช่ไหมอวกาศเลยค่ะอยู่ในภายในดาวโลกแล้วได้แบบทานอย่างนี้ใช้มิวว่าดีเอาล่ะได้เวลาแล้วค่ะ3 4 5 6 7 8ไล่จุดไฟแบบนี้เลยแล้วก็ยัดไม้ลงไปเอ้ยแบบนี้ดีกว่านั่นแหละนั่นแหละเด้งออกมาค่ะเด้งออกมาโอ้โหควันไฟเต็มไปหมดจุ๊บๆๆๆๆๆๆๆใส่ขอแป๊บเดียวเองค่ะก็ได้ถ่านแล้วอ่ะให้คุ้มค่ะในการจุดไฟ1 รอบระยะเวลาเหลืออีกประมาณ70 วินาทีโหจุดไฟ1 ทีค่ะเผาถ่านได้3 กองดีงามอะไรขนาดนี้ชาร์จพลังงานหน่อยสิปึ๊บปึ๊บปึ๊บนึกอยากได้ทรายโอ้โหโอ้โหแค่ชี้ลงพื้นนั้นไม่ได้โอ้ยเมื่อกี้เกิดอาการค้างบางอย่างค่ะแค่ชี้ลงพื้นก็เห็นแล้วว่าจะเกิดอะไรขึ้นดังนั้นมิวจะไปเลือกพื้นที่ที่อยู่ใกล้ๆหน่อยนอกบ้านเรานั่นเองที่ขวาปึ๊บเฮ้ยนี่แหละการกลายสภาพโอ้โหทรายปึ๊บเฮ้ยได้ทรายมาเลยค่ะสุดยอดโอ้ดู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 อือหืออือหืออันตรายจริงๆคือพอเขาพลังงานเต็มลงอย่างอ่ะอีอีอ่ะมันคืออะไรเมื่อกี้เราปาอะไรไปเหมือนปาอินเดอร์เพิร์ลเลยค่ะนั่นนี่มาแล้วค่ะปุ๊บปุ๊บปุ๊บจุดไฟต่อจุดไฟต่อเลยสิ่งที่มิวจะทำคือการเผาทรายแน่นอนเราจะได้เป็นกระจกค่ะไปคราฟมาเป็นขวดแล้วก็โยนปุ๊บจะเป็นการตักมะนาเข้าโอ้ยมิวว่ามิวเอานี้ออกจากตัวก่อนแฮะเอานี้ออกจากสล็อตในมือก่อนเผลอหยิบทีไรเรารู้สึกตกใจทุกทีเลยได้มาแล้วแล้วเราก็เอาขวดโยนใส่ในนี้ใช่ไหมใช่แล้วค่ะมีขวดลอยตั้งอยู่แล้วทีนี้ค่ะด้านล่างนี้เราเอาบล็อกวางไปใช่ไหมมิวก็จะสามารถที่จะเปลี่ยนคอสมิกดัสเป็นมะนาวพาวเดอร์เอาล่ะโยนไปเลยสีมาเจนต้าสีชมพูสีม่วงค่ะแล้วก็อย่างสุดท้ายมะนาวพาวเดอร์มาแล้วโอ้โหเขากำลังดูดมะนาวมิวก็กำลังจะได้รูนชิ้นแรกแล้วค่ะเป็นรูนสีชมพูที่ขวาเอ้ยไม่อย่าลืมสิขั้นตอนสุดท้ายค่ะจะต้องมีสีขาวด้วยนี่ living rock นี่ไงตามพื้นค่ะพลิกลงไปปึ้งไม่แค่คลิกก็พอไหมไม่ต้องโยน living rock สิจำไม่ได้อ่ะน่าจะโยนอย่างนี้แล้วก็คลิกถูกต้องเอ้ยอยู่ได้รูนมาแล้วนั่นแหละผมคิดเควสมานานเลยค่ะแต่เขาบอกว่านอกจากรูนสีชมพูแล้วเราจะต้องคราฟรูน1 2 3อีก3 สี 4 สีค่ะดินน้ำลมไฟนั่นคือสิ่งที่ต้องมีทั้งหมดเลยโอเคสูตรต่อมาไม่ยากค่ะก้อนหินหินดีฟสีเขียวสีเขียวมานาพาวเดอร์ค่ะแค่นั้นแล้วขั้นตอนสุดท้ายเราก็ต้องพลิกใส่ลิฟวิ่งร็อกลงไปใช่แล้วก็ด้านข้างข้ามโดนลิฟวิ่งร็อกค่ะโอ้แค่นี้เองเอาล่ะเอาอุปกรณ์ออกคลิกด้วยมือเปล่าอีกทีหนึ่งมิวจะทำสุดครับซ้ำประมาณ2 ถึง 3 รอบค่ะเพราะว่ารูนเนี้ยจำได้ว่าใช้เยอะหลายอย่างในหลายสูตรหาไว้เลยในทีเดียวดีกว่าเอาให้คุ้มนั่นเองคลิกต่อค่ะโอ้โหไหนๆมิวก็สำรองมานาไว้เยอะแล้วใช่ไหมเข้าไปใส่เข้าไปนั่นแหละเรียบร้อยปึ๊บ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 นี่เลยรูนแห่งน้ำค่ะสิ่งที่เราต้องใช้คือน้ำน้ำที่ได้จากสูตรกราฟ H2O นั่นเองโอ้โอ้อลังการนะเนี่ยทำไมน้ำถึงได้อลังการกว่าคนอื่นเขาล่ะได้แล้วค่ะคลิกอีกทีนึงแน่นอนว่าจะทำ3 รอบเอ้ยนั่นไงคีเปอร์อย่าระเบิดนะนาย
อย่านะเราต้องการกันพาวเดอร์เอ้ยได้ค่ะโอเควิมีบางอย่างที่มิวต้องทำค่ะโอเคเผาไม้ตรงนี้ก่อนมิวมีเคลย์บอลใช่ไหมต้องเอาเคลย์บอลค่ะสองอันแบบนี้น่าจะนะเราจะได้เป็นเชียร์ค่ะต้องทำยังไงต่อเผาก่อนแล้วเอาเผาแล้วรวมกันอ๋อโอเคเอาล่ะเผาไปเลยนั่นได้มาแล้วได้มาแล้วเอาดินเหนียวไปเผาเป็นเครื่องปั้นดินเผาอุปกรณ์ได้มาเป็นเซรามิกค่ะเฮ้เฮ้เฮ้เอ็กซ์เวทได้ไหมอ้าวไม่ได้ค่ะโอเคไม่ได้ไม่เป็นไรตัดไม้ได้นี่โอเคยอดเลยมิวจะเอาไม้ไปทำอย่างหนึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆเมื่อเราเอาใบไม้ค่ะครับรวมกันเราจะได้เป็นชูการ์เคน ตอนแรกก็คิดว่าเอ๊เราจะหาชูการ์เคนยังไงนะเพราะว่ามันแถวนี้ไม่มีชูการ์เคนเลยค่ะแหล่งน้ำก็ไม่มีมีแต่บ่อลาวานี่เลยค่ะวิธีหานั่นเองดูสิดอกไม้เยอะแล้วยังเยอะแล้วเอาออกก่อนแล้วใส่ทรายแล้วก็ปลูกชูการ์เคนไปค่ะเอ้ยมีอะไรปลูกได้มิวก็จะปลูกแล้วมิวก็เอาชูการ์เคนมาเปลี่ยนเป็นน้ำตาลมานาพาวเดอร์น้ำตาลกลีบดอกไม้สีฟ้ากลีบดอกไม้สีขาวแล้วก็โอ้แล้วก็ออกซิเจนค่ะเราจะได้เป็นรูนแอร์ค่ะรูนอากาศนั่นเองก็เลยมีส่วนผสมของออกซิเจนด้วยใส่เข้าไปใส่เข้าไปจ้ามือเปล่าค่ะกลิ้งอีกสักรอบหนึ่งชูการ์เคนโตยังเอ้ยได้มาอีกหนึ่งค่ะก็คราฟแล้วมิวก็จะทําสุดคราฟรอบที่สามนั่นเองมือเปล่าจุ๊บ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 มานายังเหลือเยอะไหมเยอะค่ะเยอะอีกจุ๊บรูนแห่งอากาศดูสิคะได้แล้วอย่างสุดท้ายมิวน่าจะทําได้แค่ครั้งเดียวค่ะเพราะว่าต้องใช้การพาวเดอร์แล้วมิวก็มีแค่หนึ่งโยนไปทุกอย่างรูนแห่งไฟค่ะเป็นรูนอย่างแรกที่เขาให้เราทำแต่เป็นอย่างสุดท้ายที่มิวทำได้ปึ๊บนั่นแหละได้มาแล้ว complete quest เลยค่ะรับรางวัลเดาเลยว่ามีแค่เหรียญจริงด้วยมดแพ็กนี้แบบรางวัลไม่ต้องเดาอ่ะเขาให้เฉพาะคอยเลยค่ะ score of transmutationReactive แปลว่าสามารถเปิดปิดการทำงานได้เขาให้เราคราฟเพื่ออันล็อกเข้าสู่ยุคอุตสาหกรรมว้าวไม่ยากใช่ไหมแน่นอนค่ะขอแค่มีกระดาษแล้วมิวก็จะต้องหันไปตรงนี้ไหนได้หรือยังยังค่ะเพิ่งต้นเดียว รอรอรอแล้วมิวจะรอทำไมคะในเมื่อเราไม่เชียร์เอ้ยไถไปเลยเอาดอกไม้ใบไม้จากการคราฟเนี่ยแหละเก็บ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 ย่อเพื่อเก็บค่ะเขาจะดูดระยะของรอบตัวเราให้ได้มา64ไม่ต้องรอโตหรอกคราฟชูการ์เคนเลยแล้วกันแล้วเอาชูการ์เคนมาคราฟต่อให้ได้เป็นกระดาษค่ะโยนลงไปหนูก็โยนใช่ไหมหนูต้องโยนลงไปอย่างละหนึ่งค่ะอ้าวทำไมเจ้าไม่โยนล่ะอ๋อโยนแล้วโยน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 ค่ะโดบมานายังโชคดีนะที่มอดนี้ไม่ได้รีเควสมานาเยอะค่ะจําได้ว่าตอนที่เล่นมอดแพ็คพึ่งอันนั้นน่ะจะทําแต่ละอย่างโดบมานาแบบสุดๆอ่ะโดบมานาแบบไม่เหลือ เป็นพึ่งที่ใช้กินมานาเยอะมากอ้าวเอ๊ะโอ้ได้รูนมาคืนด้วยยอดเลยรูนไม่หายไปค่ะ มิวได้มาแล้ว transmutation ทำอะไรได้อ้าวอย่าบอกนะว่าของตกแต่งเหรอปลดปล่อยพลังงานเอ๊ไม่ได้ใช้อะไรเลยค่ะเหมือนมีเอาไว้เพื่อสำหรับการผ่านยุคล้วนๆเลยนะเนี่ยโอ้อย่างน้อยก็ได้มาแล้วเก็บไว้ตรงนี้แล้วกันเนาะเรียบร้อยรับรางวัลอุ้ยรอบนี้เป็นโกคอยค่ะและแล้วก็ปลดมายุคอินดัสเทรียลยุคอุตสาหกรรมอ้าวอ๋ออยู่นู่นนึกว่าหายไปไหนโอ้อยู่นี่นั่นเองค่ะ
มาแล้วอันล็อกใช่เลยแล้วนี่อะไรวิธีในการทำแอปเปิลพายนี่คือยุคของอุตสาหกรรมค่ะเขาบอกว่าถ้าเราอยากจะทำแอปเปิลพายใช่ไหมอยากจะมีแอปเปิลพายหรือเบเกอรี่ไว้ทานเนี่ยเราจะต้องทำยุคนี้ให้ผ่านเนี่ยโอ้โหดูสภาพสิคะแค่เห็นนี้ก็รู้แล้วเกี่ยวกับเรื่องของแรงดันนั่นเองโอ้นี่อะไรคอสมิกเฮ้คอสมิกอยู่ก็มีนี่นะวิธีทำก้อนคอสมิกไม่ยากค่ะแค่เอาคอสมิกดัสไปเผาไฟแค่นั้นก็ได้แล้วแป๊บเดียวนี่เอาล่ะเราได้แล้วอ่ะแล้วจะให้เราทำอะไรต่อนั่นนี่แค่คอมพลีทแค่นี้เหรอไม่มีรีวาร์ดใดๆอะไรด้วยเอาล่ะอันนี้อะไรรีไฟนารีเหรอคะการกลั่นน้ำมันสิแล้วเอาน้ำมันจากไหนมากลั่น โอ้นั่นสินะแถวไหนมีน้ำมันเนี่ยกันน้ำมันค่ะดีเซลแก๊สโซลีนเคเรสเซนเนาะเคโรเซนค่ะแล้วก็ LPG ใช่ซึ่งต้องใช้ปิโตรเลียมแก๊สคำถามคือโลกใบนี้มีแก๊สปิโตรเลียมด้วยเหรอ มิวไม่เห็นนะคะมิวเห็นแต่บ่อลาวาเต็มพื้นที่ไปหมดเลยมิวยังไม่เจอของเหลวเลยค่ะที่เป็นปิโตรเลียมน่ะนั่นสิเขาอยู่ที่ไหนแล้วเนี่ยโอ้น่าสนใจมากสำหรับยุคหน้าค่ะเขาบอกว่าให้เราไปโลกหลังความตายค่ะด้วยการที่เราลงไปให้ลึกจนถึงวัยที่ต่ำกว่าลบ 62ค่ะและจากนั้นพอเราก้าวต่อไปเราก็จะพบกับโลกหลังความตายซึ่งมิวไม่จำเป็นที่ต้องไปนั่นเพราะว่ามิวค้นพบโลกหลังความตายก่อนนี้จะเข้าสู่บทนี้แล้วเป็นอะไรที่แบบอยู่ดีๆก็เจอเพราะความรู้สึกแปลกใจล้วนๆค่ะเอ๊ะทำไมบิดร็อกมันอยู่ต่ำจังเลยก็นี่ไงบิเลตบิเลพอร์ตเปิดประตูมิติวาร์ปเลยค่ะน่ะเห็นไหมเควสคอมพลีทอ้าวนี่มันไม่ใช่นรกนี่นาใช่ค่ะเป็นโลกหลังความตายไม่ใช่โลกหลังความตายสิเขาบอกว่าแดนชำระบาปโอ้ยผิดเราก็มองว่าเป็นโลกหลังความตายมันก็ใช่อ่ะมันก็คือดินแดนชำระเนาะเอาล่ะชำระบาปให้บริสุทธิ์ค่ะกับบ้านเรามาแล้วเขาให้หมิวมาหมิวก็มาค่ะเหมือนเขาให้เราอยากจะแบบมาพบสถานที่แห่งนี้แค่นั้นให้รางวัลเปรตโอ้โหนั่นนี่ได้เปรตมาตั้ง9ดีค่ะถ้ารางวัลแบบนี้หมิวชอบเพราะว่าจะต้องมีประโยชน์ในการทำอะไรสักอย่างในอนาคตแน่นอนทุกคนคะฝนตกแล้วค่ะวันนี้เราพักกันแค่นี้ก่อนเนาะพาร์ทหน้ามาเจอกันค่ะเข้าสู่ยุคอินดัสเทรียลดูซิจะมีอะไรที่แบบเขาให้เราทำแล้วเป้าหมายของยุคนั้นจะเป็นอะไรค่ะพาร์ทนี้ลากันไปก่อนบ๊ายบายค่ะ